ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพวันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้แล้วกันเนื่องจากผมมีโครงการนะครับที่จะเขาเรียกว่าไปทริปทางทะเลแล้วผมก็สั่งซื้อจะอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับนั่นก็คือ snorkel นะครับที่เขาเรียกคลุมหน้าแบบนี้นะครับสโนว์เกอร์ปกติเนี่ยเวลาที่มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดำน้ำเขาเรียกว่าผิวน้ำนะครับเพื่อใช้ดูปะการังดูปลาโดยเราว่ายตีขาอยู่บนผิวน้ำไม่จำเป็นต้องใส่ตีนกบนะครับว่ายไปก้มหน้าลงแล้วก็มีแว่นตาใหญ่ๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าท่อหายใจนะครับแล้วก็อุดปากเข้าไปซึ่งความรู้สึกนะครับถ้าเกิดเราไปทัวร์หรือไปเที่ยวในทริปต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เอาสโนว์เกิลไปเองซึ่งคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ได้เอาไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องไปใช้สโนว์เกิลร่วมกับคนอื่นนั้นประเด็นก็คือว่าเราไม่แน่ใจว่าไอ้สโนว์เกิลที่มันงับปากเข้าไปต้องอมเนี่ยเวลาหายใจเนี่ยมันจะสะอาดมากน้อยขนาดไหนแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะดีในระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะช่วยนะครับในการฆ่าเชื้อแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราก็ต้องเตรียมสโนว์เกิลไปเองสโนว์เกิลแบบนี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่าเราจะสามารถที่จะเอาหน้ากากเนี่ยครอบไปได้เลยนะครับเราก็จะหายใจผ่านช่องหายใจบริเวณตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแท่งด้านบนเนี่ยซึ่งสามารถถอดเข้าใส่ได้เนี่ยนะครับถอดเข้าถอดออกได้มันก็จะเป็นเหมือนกับท่อหายใจให้กับเราทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับการถ่ายภาพเพราะว่าเห็นด้านบนนี่ไหมครับมันจะมีช่องต่อนะครับอุปกรณ์ถ่ายภาพเรียกว่า action cam นะครับมันก็ทำให้เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาคลิปนี้คืออะไรครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนถ้าใครเคยติดตามวิดีโอ YouTube ตัวเก่าๆนะครับผมจะทราบว่าผมซื้อตัว GoPro Hero เนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งผมก็ใช้มันบ่อยมากนะครับผมใช้กับขาตั้งเขาเรียกขาหนีบนะครับแล้วก็หนีบเข้าไปกับเป้เพื่อที่จะถ่ายภาพในมุมมองของเราเองเนี่ยเดินนะครับแล้วก็สอดสายสายตาไปมาแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ตัวโกลโปหรือกล้องรุ่นเนี้ยนะครับมันกันน้ำได้ไม่ดีเอาเป็นว่ากันน้ำไม่ได้แล้วกันถ้ามันไม่ใส่เฮาสิ่งนั้นประเด็นก็คือว่าผมก็อยากที่จะได้กล้องโกลโปที่มันสามารถที่จะกันน้ำได้หรือว่ามีฟังก์ชันที่เรียกว่า image stabilization เพิ่มเข้ามาเพราะกล้องตัวนี้ไม่มีเวลาคลิปไปกับตัวเป้เวลาเดินไปปุ๊บก็จะมีอาการสายตามลักษณะการเดินของผมนะครับซึ่งเป็นที่มาของเจ้าตัวนี้หลุดเลยไม่เป็นไรครับนี่เป็นกล้องตัวเก่าแล้วมันทนมากเป็นที่มาของกล้องตัวนี้นั่นก็คือ GoPro นะครับ5 Hero5 Black นะครับซึ่งอยู่ในมือผมเองผมเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับจริงๆก็มีอุปกรณ์มีกล่องอะไรแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่ใช้แกะกล่องนะครับแล้วก็ผมเห็นคนอื่นเขาแกะกล่องกันเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องแกะกล่องอีกครั้งหนึ่งจุดเด่นทำไมผมถึงเลือก GoPro 5นะครับ GoPro 5แทนที่จะเลือก GoPro 6หลายคนถ้าเกิดลงไปเซิร์ชในเว็บขายของจะเห็นว่า GoPro 5เนี่ยราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่1,800นะครับ1,800 GoPro 5 Hero 5แต่ถ้าเกิดเป็น GoPro 6จะอยู่ที่14,500โดยประมาณซึ่งก็มีหลายคลิปหลายรีวิวก็คงจะบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนมันดีกว่ากันถ้าเทียบกับคุณภาพในการถ่ายกลางแจ้งเนี่ยหลังจากที่ผมเห็นทดสอบมาหลายรีวิวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบคุณภาพนะครับที่ได้จาก GoPro 5มากกว่า GoPro 6ถึงแม้ว่า GoPro 6จะมีตัวกันสั่นที่ดีกว่าแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่าแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคุณภาพของภาพที่ดีเนี่ยคงไม่มีใครเอากล้องที่มีเซ็นเซอร์เล็กไปถ่ายในที่แสงน้อยแน่นอนคงไม่มีใครเปรียบเทียบว่าถ่ายที่แสงน้อยแล้วเป็นอย่างไรเพราะขนาดเราเอากล้องไมโครโฟเตอร์สนะครับซึ่งเป็นเลนส์ที่ใหญ่ระดับหนึ่งเนี่ย
เอาไปถ่ายในที่แสงน้อยเรายังเจอปัญหาเรื่อง noise ที่มันสูงนะภาษาอะไรกับตัวกล้อง GoPro ที่มีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กกว่ามันจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวจุดเด่นของ GoPro รุ่นนี้ที่ผมตัดสินใจซื้อมาโดยใช้เวลาในการพิจารณาเพียงแค่10นาทีก็คือมันถูกครับใช่ครับมันถูกผมไปเซิร์ชในเว็บไซต์ขายของที่นึงผมไม่บอกเจ้าด้วยนะครับไม่บอกว่าเป็นของแบรนด์ร้านไหนแต่ผมซื้อมาราคาต่ำกว่า 8,000 บาทใช่ครับ8,000 บาทต่ำกว่า 8,000 บาทโอ้ my god ผมไปเห็นแล้วผมตกใจมากนะครับมือสั่นเลยเพราะว่าอะไรครับราคาโดยทั่วไปมันคือ18,000 บาทแต่ผมซื้อได้ราคาต่ำกว่า 8,000 บาทนั่นก็หมายว่าผมซื้อถูกกว่าอื่น 2,000 กว่าบาทกับ 3,000 โอ้ my god เป็นที่มาของตัวนี้นะครับทำไมถึงไม่ซื้อ GoPro 6เพราะ GoPro 6ยังไงมันก็เกิน 10,000 กว่าบาทแล้วผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อกล้อง Action Cam ที่มีราคาเกิน 10,000 บาทนั่นคือเป็นสไตล์ของผมเองกล้อง Action Cam มันอาจจะเป็นตัวที่เข้ามาสอดแทรกในกรณีที่เราไม่สามารถเอากล้องปกติไปถ่ายได้อย่างเช่นไปถ่ายใต้น้ำนะครับไปถ่ายพกพาไปบนเครื่องบินถ่ายภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญกล้องตัวนี้รองรับฟังก์ชันเสียงด้วยนะครับเราสามารถสั่งให้กล้องตัวนี้ทำงานได้หลากหลายอย่างเช่นพูดว่า GoPro Turn on Turn off whatever อะไรกันได้หมดนะครับถ่ายภาพเปลี่ยนโหมดวิดีโอเปลี่ยนภาพนิ่งใช้งานได้สารพัดนะครับนั่นเดี๋ยวผมก็จะนี่นะครับเวลาไปเที่ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันเวลาเอา GoPro ไปติดตั้งกับตัว Snorkel นะครับเวลาดำน้ำมันจะให้ภาพออกมาดีมากน้อยขนาดไหนผมลืมบอกไปครับ GoPro ตัวนี้กันน้ำในตัวถึง10เมตรดังนั้นเวลาคุณซื้อมามันไม่มีความจำเป็นเลยครับที่คุณจะไปซื้อ housing มาใส่เพราะว่าโดยปกติผมดำบนผิวน้ำหรือแม้จะดำลงไปลึกผมคิดว่าโดยเฉลี่ยผมก็ดำไม่ลึกกว่า3เมตรอยู่แล้วนั่นคือผมดำไม่ลึกกว่า 30% ของค่าที่เขาให้มาก็คือ10เมตรนั้นไม่มีปัญหาเลยที่เราจะต้องไปซื้อ housing มาสักข้ออีกอย่างหนึ่งของ GoPro รุ่นนี้ก็คือมันมีไมค์อยู่3จุดก็คือไมค์ด้านนี้ด้านขวาของผมด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายดังนั้นมันระบบสเตอริโอมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่พึงพอใจคุณสามารถต่อไมค์นอกได้เพราะว่า GoPro รุ่นนี้ต่อนะครับใช้สายเชื่อมต่อเป็น USB Type-C แล้วก็จะมีช่องที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับเป็นต่อไมโครโฟนนอกอีกนะเวลาคุณอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีคุณก็สามารถทำได้กล้อง GoPro ข้อดีมันก็คือว่าเวลาคุณถ่ายภาพ Vlog เนี่ยมันก็สะดวกถูกไหมครับเวลาที่คนถ่าย Vlogเราอยากจะมีกล้องที่มีกันสั่นแล้วก็เล็กพอสมควรเดี๋ยวผมจะทำการเขาเรียกว่าซื้ออุปกรณ์เสริมมาจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับทำให้กล้อง GoPro สามารถที่จะต่อไมค์นอกได้ซึ่งผมมีไมค์นอกอยู่แล้ว3อันนะครับนั้นก็สะดวกสำหรับผมในการที่จะถ่ายวีล็อกเดี๋ยวก็จะเดินไปมันก็สะดวกถูกไหมครับไม่ต้องมานั่งดิสคัสกันว่าเอ๊ะจะใช้กล้องตัวไหนในการถ่ายวีล็อกไม่ต้องไปซื้อขาตั้งโจบี้กอริล่าให้เสียเวลาเสียเงินด้วยนะครับขาตั้งแบบไหนก็ใช้งานได้เพราะกล้องมันเล็กมันสะดวกมันเบานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบคุณภาพที่ผมจะไปทริปในต่างจังหวัดที่หนึ่งให้ดูแล้วกันว่าคุณภาพที่ได้ออกมาจาก GoPro Hero 5 Black Edition รุ่นนี้มันเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณสนใจในกล้องรุ่นนี้ลองไปเซิร์ชเอานะครับในเว็บไซต์ขายของทั่วไปนะครับว่าเขามีหรือไม่เพราะว่าจริงไม่อยากจะบอกเลยเพราะว่าไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับก็เป็นว่าเราไปเซิร์ชเอาแล้วกันราคาต่ำกว่า 8,000 บาทนะครับ GoPro Hero 5นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ